สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาเปิดกาชากันเหมือนเดิมนั่นแหละ ไม่ได้มีอะไรอื่นๆนะคะก็คือเราจะมาเปิดกาชามินนี่เชอร์รี่บลอสซัมนะคะเป็นของดิสนีย์เป็น VIP ด้วยนะเนี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ใหม่มากหรอกทุกคนน่าจะเห็นแล้วนะคะอันเนี้ยแต่เราเพิ่งจะมาสุ่ม คือตอนแรกเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะแต่พอดูไปดูมาแล้วน่ารักดีซึ่งก็เสียดายนะคะเพราะว่าไข่ตู้ของกาชาเนี่ยมันเพิ่งจะหมดไปแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันซึ่งเขาบอกว่ากาชาเนี่ยแอคชั่นของมันน่ารักมากๆนะคะที่เป็นปีกนะเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูอันนี้ก็เป็นของภายในกาชานะคะน่ารักทุกอันเลยแต่จริงๆเราชอบแค่ชุดนั้นชุดเดียวแหละชุดที่ขยับได้นะคะแล้วก็ผมสีชมพูเวลาอัปเกรดแล้วก็จะได้เป็นตัวนี้เนาะเนี่ยปีกใหญ่มากอลังการมากนะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเกลือเหมือนกันนะกาชาเนี้ยร้ายไม่เบานะคะถ้าเกิดไม่ได้ออร่าก็คือไม่รู้ว่าจะได้อัปเกรดอีกทีเมื่อไหร่ต้องสุ่มอีกกี่รอบใจร้ายมากๆแต่ตอนนี้เราก็อัปเกรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้สักทีนะคะนี่ใส่ออกมาก็จะประมาณนี้คือมันน่ารักนะแต่ว่าติดอย่างเดียวที่ไม่ชอบนะคะก็คือไอ้ตรงเท้านั่นแหละสีฟ้ามันดูแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะเหมือนกระดาษติดเท้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพิเศษกันนะคะในคลิปนี้คือเราจะมาสุ่มเอาปีกของทิงเกอร์เบลนะคะคือคลิปนี้จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมาหาปีกของทิงนะคะไอคลิปที่เราเอามาให้ดูตอนนี้นะคะคือเราอ่ะดวงดีเกินไปก็เลยสุ่มแค่2ครั้งแล้วก็ได้เลยคลิปมันก็เลยสั้นมากๆแบบมากๆจริงตอนได้คือกรี๊ดเลยตกใจมากไม่คิดว่าจะได้คือคูปองมันเหลือนะคะก็เลยลองสุ่มดูเห็นแบบมีคนบอกว่าสุ่มแล้วได้นะภายใน200แคสซึ่งเราก็แค่มาลองสุ่มดูเผื่อจะมีดวงนะคะได้เฉยนะก็เลยจะบอกว่าคนที่รู้สึกว่าวันนี้มีดวงเงี้ยลองมากดสุ่มสักครั้ง2ครั้งก็ได้เผื่อจะได้เพราะว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคนดวงดีเป็นคนที่ไม่มีดวงนั่นแหละยังได้เลยคือชอบปีกของทิ้งมากกว่าปีกที่อัปเกรดมาอีกนะคะอย่างที่บอกแหละอันนี้มันเหมือนมีกระดาษแปะเท้าอยู่ซึ่งในนี้มันคือน้ำใช่ไหมมันคือเหมือนเราเอาเท้าเตะน้ำอะถูกไหม แต่มันเหมือนกระดาษอะ แต่คลิปของเรายังไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้นะวันนี้เราจะมาแจกของกันเราจะมาแจกเสื้อที่เอาไว้เก็บไข่อีสเตอร์ที่ใส่แล้ววิ่งเร็วปุ๊บปั๊บสีชมพูหูกระต่ายน่ารักมากๆนะใครที่ยังไม่เห็นชุดสามารถเข้าไปดูได้ในเกมนะคะเข้าไปที่ Disney Square แล้วก็กดที่ Gift Shop นะชุดนั้นแหละสีชมพูแต่ใครที่มีชุดอยู่แล้วไม่ต้องเศร้าไปนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ในราคาที่เท่ากันเราก็แจกอยู่ดีนะไม่ต้องกลัวนะกติกาง่ายๆเลยแค่เพื่อนๆบอกจำนวนครั้งที่เราสุ่มกาชามินนี่เชอรี่บลอสซัมได้อย่างถูกต้องนะคะเท่านั้นเอง
ง่ายมากๆเลยเพื่อนๆ เข้ามาตอบได้ที่รหัสเรานะแล้วก็เข้ามาที่เมสเซจนะคะเข้ามาแล้วก็ติ๊กให้เป็น secret message ให้ด้วยข้อความลับนะคะถ้าเกิดใครทำผิดกฎถือว่าไม่ได้เข้าร่วมนะสำหรับใครที่กำลังงงอยู่ว่าอะไรยังไงเนี่ยสามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ได้เลยแต่ว่าตอบในนี้ถือว่าไม่ได้เข้าร่วมนะต้องตอบในเกมเท่านั้นนะคะแต่สอบถามได้ค่ะคลิปวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะสำหรับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะบอกภายในคอมเมนต์นะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะบ๊ายบาย